ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับนะช่วงต้นเบรกก็คงพอจะมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมเริ่มกันเลยครับคุณชุลีพร28มีนา27เวลา6โมงเช้านะครับตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องถามโชคลาภการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยการเงินระวังนะสิ่งที่เห็นในดวงเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32หนึ่งเลยนะความผิดหวังถูกหลอกถูกโกงอะไรเงี้ยถูกเอาเปรียบมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครนะครับส่วนสิ่งที่เป็นห่วงต่ออย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยของคุณเนี่ยถ้าเข้าช่วงย่าง33ไปแล้วเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงฉะนั้นสิ่งสำคัญคือตอนนี้นะและหลังวันเกิดเนี่ยพยายามถ้าเป็นไปได้นะครับให้ชีวิตสัตว์21ตัว21นะครับ SMS ต่อมาโชคลาภไม่เด่นเลยนะจ๊ะคุณวันดี2พฤษภาคม04เวลา 15:00 ตรงกับวันอังคารนะคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเบอร์โทรสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วนะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยก็เป็นคู่แห่งการวางแผนเลขบ้านชื่อเสียงทายอาทิตย์ไม่ต้องทำอะไรเลยครับใช้ได้ต่อเลยครับคุณวันที่6เมษายน13นะจ๊ะ20.30 ปีไหนดวงจะดีช่วงนี้แย่ทุกอย่างขายบ้านได้มั้ยคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46ความจริงช่วงปีที่ผ่านมานี่มีคนมาติดต่อแล้วเราไม่ขายหรือเปล่านะครับพ้นจากช่วงระยะเวลานั้นมาแล้วเนี่ยโอกาสก็จะบอกว่าเหลือน้อยนะถึงจะมีคนมาติดต่อในแง่ของระดับราคาก็อาจจะไม่ตรงใจอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณละนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ช่วงนี้ในแง่ของมหาทักษะหรือเทวดาที่เขารักษาอายุเนี่ยเสวยอายุของคุณเนี่ยเสาเสวยสุขแทรกเหมือนกันนะจนถึง1มกราคม59ฉะนั้นจากนี้ไปอยู่ถึงต้นปีเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับก็อยากให้อัญเชิญพระปรางนาคปกเข้ามาบูชาที่บ้านนะครับถ้าสะดวกก็วัดนาคปกภาษีเจริญวัดเสวตฉัตรคลองสานก็ได้นะหรือวัดใกล้บ้านที่มีผ่านพิธีการปลุกเสกเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระเสาโสมานกริฐาโทครับวันละ10จบ SMS ต่อมาครับคุณกิตติพันธ์12ตุลา43เวลาบ่ายโมงพระฤหัสบดีเปลี่ยนชื่อเป็นปัตตภีดีไหมคะเรียนอะไรดีพฤหัสนะถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งเข้ามายืนยันใหม่อาชีพที่เด่นที่สุดเลยนะครับก็เกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์นะจะเรียนวิศวะกรรมศาสตร์คอมหรือว่าวิทยาศาสตร์คอมได้ทั้งนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้านะวิศวะไฟฟ้ากำลังนะครับไฟฟ้าอิเล็กพวกระบบควบคุมหรือว่าอินสตรูเมนต์แล้วก็พวกคอนโทรลอะไรพวกนี้อันนี้คือเด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับจะเปลี่ยนชื่อดีหรือไม่เดี๋ยวต้องตรวจก่อนจ้ะกิตติพันชื่อติดกาลีจริงๆนะครับควรจะเป็นปัตตภีดีหรือไม่เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำใช้ได้นะแต่โบราณก็ใช้สูตรนี้นะครับเนกศาสตร์ก็สวยนามสกุลประกอบธรรมเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เหมือนกันนะเป็นสุประคอคู่ที่เสริมเสน่ห์ฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับต่อเลยครับคุณอนุสอน20มกราคม29เวลา
13นาฬิกานะครับวันจันทร์ถึง14นาฬิกาการเงินกับโชคลาภกระดุมพระกาลีฮะดวงไม่เคยโกหกแล้วฟังให้ดีอย่าตกใจคุณอนุสรณ์30 31 32ดาวการเงินภาระหนี้มีปัญหาทั้งสิ้นฉะนั้นวางแผนด้วยความไม่ประมาทช่วงนี้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะก็ไปถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์นะเพื่อรักษาในเรื่องของการทำทันตกรรมนะหรือถ้าไม่สะดวกถวายของมีคมก็ได้ย่าง31เจอผู้พิการนะครับในเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นใบ้ขอให้ทำนะหรือจะถวายชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนก็ได้นะครับส่วนย่าง32เน้นบริจาคถวายปัจจัยสนับสนุนวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างนะพวกวัสดุก่อสร้างหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดอันนี้ทำตามลำดับเลยนะครับ SMS ต่อมาคุณสมพิษ10ธันวา06ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะ2ทุ่มนะครับถามเรื่องสุขภาพจะหายป่วยไหมคะก็คือกาลีอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับดาวอายุล่ะทำสองอย่างแล้วกันนะวงกลมตกอย่างนี้ฮะของคุณเนี่ยให้ซื้อข้าวสารถวายวัดนะพร้อมกับเครื่องดื่มแต่จะเป็นน้ำปานะหรือน้ำดื่มบริสุทธิ์พวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญปีนี้ปฏิบัติตัวให้ใกล้ชิดคุณหมอหน่อยนะครับตอนนี้เวลาก็งวดเข้าไปทุกขณะนะครับมาดูกันในเรื่องของเมลนะคุณแววตาเกิดวันที่15เมษายน27นะครับเวลาตี 5:29 วันอาทิตย์นะฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับอยากทราบในเรื่องของหน้าที่การงานตอนนี้ย่าง32นะปีนี้ในเรื่องของงานถือว่าจะได้รับการผลักดันนะมีคนเป็นแบ็คมากขึ้นคือพูดง่ายถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ดูจะมีภาษีดีกว่าพอสมควรนะครับมีโอกาสขยับขยายหรือแม้กระทั่งถ้าคุณยังหางานตกงานไม่ได้งานปีนี้เกณฑ์งานใหม่ก็มีช่วงประมาณไตรมาสที่3สาขาที่เรียนอังกฤษเหมาะหรือเปล่าจะเรียนได้ไหมอุ่นนี้ย่าง32แล้วยังเรียนอยู่นะครับเกี่ยวข้องกับภาษาแต่ถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษาโดยตรงดีหรือไม่เนี่ยก็ถ้ายังไม่เลือกถามว่าจะได้เรียนไหมจะเรียนได้ไหมคือถ้ายังไม่ได้เลือกไม่เอานะนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เด่นในพื้นชะตาของคุณที่เด่นเนี่ยจริงๆพวกเกี่ยวข้องกับพวกศิลปะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกการเงินดีกว่าจะมีบุตรได้ไหมถ้ามีจะแข็งแรงหรือไม่ปีนี้ลองดูไม่ใช่ลองขอโทษคือปีนี้เกณฑ์มันมีโอกาสที่จะเอื้อในเรื่องของการมีน้องนะครับปรึกษาคุณหมอได้ก็ดีสุขภาพของคุณเนี่ยเน้นนะครับช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจถ้าช่องท้องกระเพาะกระตับเคราะห์ต่างๆปีนี้ไปทำบุญเสริมคือห่วงเรื่องสุขภาพนะครับไปเสริมด้วยของคุณเนี่ยย่าง32นี้นะครับก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนี่แหละนะสังฆทานก็จัดเป็นลักษณะสังฆทานสดไปชื่อเดิมนะครับแววตาอันนี้ถามมายาวมากเลยนะครับเนี่ยคุณแววตาโพพันธ์ใช้นามสกุลคือจริงๆนั่นในแง่ของชื่อของคุณแววตาถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาความดันระบบเลือดนะครับหรือแม้กระทั่งไม่รุ่งเรื่องงานจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนนะจ๊ะก็ครบทุกคำถามแล้วนะครับขอบคุณนะฮะที่ส่งข้อมูลเข้ามานะจ๊ะเลิกงามยามดีในช่วงครึ่งเดือนหลังพรุ่งนี้ครับสามารถประกอบการมงคลได้ศุกร์ที่12มิถุนายน2558นะครับวันนี้เป็นวันสิทธิโชคนะประกอบการมงคลได้หมดนะครับไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขใดอย่างใด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะครับวันนี้มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอด
คือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับสามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่17ครับวันนี้เป็นวันอมฤกโชคกับวันธงชัยนะในทางกัลยโยคแต่อัคคนิโรธตกในป่าก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นนะครับที่เหลือก็สามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับวันนี้เลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันลอยแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ควรออกรถและอัคคนิโรธตกที่เขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่ภูเขานะครับที่เหลือดำเนินการได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการสดๆนะครับเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิการวมถึงติดตามชมรายการย้อนหลังตลอดจนทุกรายการของทางสถานีนะครับได้ที่ YouTube Miracle Channel วัก TV Thailand นะครับเขียนตามนี้เลยและใครอยากจะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในวันที่21มิถุนายนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับตามเพจที่ขึ้นให้ดูตอนนี้นะครับ0851293697และ0831997972ไปทำสิ่งดีๆร่วมกันก่อนจะจากกันวันนี้ครับมีข้อคิดคติธรรมที่ดีมาฝากเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมแม่เคยกอดนอนหายทุกร้อนอย่าลืมทำที่นำทางขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ